ได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17นาฬิกา2นาทีได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวแล้วสำหรับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้พบหน้าลูกฝาแฝดชายหญิงล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันออกมาเผยชื่อลูกที่ตั้งไว้ผ่านทางช่อง YouTube แดนแพตตี้ตอนได้สักทีชื่อเบบี้ของเราซีซีแดนแพตตี้ SS2 EP 0.47 ซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะได้ชื่อเคาะออกมาให้ถูกใจพ่อแม่ใช้เวลาในการตั้งชื่อถึง8เดือนโดยมีเกณฑ์การตัดสินใจจากความหมายที่ดีมีความเป็นสิริมงคลออกเสียงง่ายความยาวชื่อไม่อยากจะให้เกิน2พยางค์และมีสตอรี่เรื่องราวของชื่อได้เป็นอย่างดีสุดท้ายเคาะชื่อลูกผู้หญิงว่าโรราเป็นชื่อที่เพราะแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสัตสารและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลูกผู้ชายลิก้าเป็นชื่อที่แปลกน่ารักความหมายดีแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขส่วนชื่อจริงก็ได้แล้วซึ่งเพราะมากๆไว้มาบอกอีกครั้งส่วนถ้าลูกโตแล้วเขาไม่ชอบทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเขาอยากเปลี่ยนซึ่งตนเองไม่ติดเพราะสุดท้ายแล้วเป็นชีวิตเขาซึ่งในคลิปแดนยังได้เล่าว่าชื่อแรกที่คิดได้คือแฮปปี้กับมันนี่แต่ไม่ผ่านเพราะแพตตี้ให้เหตุผลว่าถ้าลูกไปเมืองนอกจะเป็นยังไงกลัวเขาจะโดนล้อไม่แน่ใจว่าใช้ไปถึงอายุเยอะๆเลยได้ไหมและมันดูง่ายไปชื่อที่สองที่แดนตั้งไว้คือลักกี้กับเลิฟลี่ไม่ต้องอธิบายเยอะและชื่อคล้องกับแม่ด้วยแต่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรส่วนอีกชื่อที่คิดไว้คือถ้าไม่มีชื่อที่ผ่านแล้วจะเอาชื่อนี้ลูน่ากับโซล่าลิงกับแม่เพราะเป็นแสงสว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์อันนี้คือที่พอจะเข้ารอบส่วนที่แพตตี้คิดไว้อาเทนเทพที่ดูแสงสว่างของกรีกและออโรราแสงเหนือเทพของแสงแต่รู้สึกว่าชื่อมันเรียกยากและยาวแต่ก็โน้ตไว้และมีอีกชื่อเอาใจสามีลันลาแต่ความน่าเชื่อถือจะโอเคไหมมันมีชื่อหนึ่งที่ชอบคือออโรราแต่พอมันยาวจะทำยังไงดีถ้างั้นก็ย่อให้สั้นลงเป็นโรราชื่อนี้ฝรั่งเข้าใจได้และยังน่ารักไพเราะอารมณ์ดีและยังได้ความลันลาส่วนตัวชอบแต่ยังไม่ได้ชื่อผู้ชายเลยผู้ชายอีกชื่อเลยคิดจากที่พี่แดนชอบชื่อที่เป็นอารมณ์ความสุขเลยเอาความสุขเป็นที่ตั้งคิดง่ายๆเลยว่าคำว่าความสุขในภาษาอื่นจะออกมาน่ารักและเพราะจนคืนหนึ่งได้ชื่อลูกชายได้มาจากเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์มันออกเสียงตามที่เราชอบคือชื่อลิก้าแล้วแมทกับโรราด้วยลิก้าโรราโดนใจทั้งสองคนส่วนชื่อจริงได้แล้วชอบตรงกันแพตตี้เป็นคนคิดถ้าชัวร์ว่าผ่านเดี๋ยวจะมาบอกอีกที อนุสรณ์เย้ยไม่มีพรรคไหนประกาศว่าล้มเหลวเลือกตั้งทุกสนามชี้ต้องดูคำตอบในคูหาเลือกตั้งการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 19นาฬิกา13นาทีอนุสรณ์เย้ยไม่มีพรรคไหนประกาศว่าล้มเหลวเลือกตั้งทุกสนามชี้ต้องดูคำตอบในคูหาเลือกตั้งยันรัฐบาลเพื่อไทยเร่งสร้างผลงานตอบโจทย์ประชาชน10สิงหาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจะสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2570โดยการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวว่าเป็นธรรมดาของการทำงานทางการเมืองจะประกาศอย่างไรก็เป็นสิทธิตนมองว่าเมื่อมีโอกาสประกาศก็ต้องประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอยู่แล้วคงไม่มีพรรคไหนจะไปประกาศว่าพรรคการเมืองของตนจะล้มเหลวในการเลือกตั้งทุกสนามและจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไปแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างที่ประกาศหรือไม่
ก็ต้องไปดูผลการเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งรวมถึงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทราบผลเลือกตั้งไปแล้วประกอบหากจะไปอธิบายผลการเลือกตั้งคนละแบบย้อนแย้งสวนทางกันเองถ้าชนะจะรีบทึกทักประกาศว่านี่เป็นการเมืองใหม่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าแพ้จะอธิบายอีกแบบว่าเป็นการเมืองเก่าล้าหลังย้อนยุคอยู่ในวังวนการเมืองบ้านใหญ่คนที่ติดตามการเมืองก็จะสับสนเพราะในความเป็นจริงปัจจัยแพ้ชนะในการเลือกตั้งมีหลายปัจจัยระหว่างการเลือกคนที่ยังไม่เคยทำงานกับคนที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นายอนุสรกล่าวนายอนุสรกล่าวต่อว่าไม่ผลการเลือกตั้งจะเป็นคำตอบการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570คะแนนนิยมของแต่ละพรรคไม่ใช่น้ำในโอ่งที่ตักส่งมอบถ่ายโอนกันได้ในปริมาณที่เท่ากันระหว่างทางอาจมีน้ำรั่วซึมมีน้ำกระฉอกออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเร่งสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาของประเทศตามที่ได้หาเสียงและแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นมีสมาธิมุ่งแก้ปัญหาประเทศชาติส่วนพรรคใดจะมุ่งแต่แก้ปัญหาของตัวเองคดีแล้วคดีเล่าทั้งคดีพรรคคดีบุคคลมีให้ลุ้นกันทุกช่วงเวลาไม่จบไม่สิ้นเชื่อว่าผลคะแนนในคูหาเลือกตั้งที่จะทยอยออกมาจะเป็นคำตอบนายอนุสรกล่าว เสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลดาราสาวกำลังตั้งครรภ์ของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 17:21 น.ไม่ได้มีลูก 2-3 คนเสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลสวมกอดดาราพิธีกรสาวกำลังตั้งครรภ์ขยันขันแข็งมากของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนเสียตาปัญญาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าไม่ได้มีลูก 2-3 คนครับเธอคนนี้มีตั้ง15คนต้องทำงานเลี้ยงลูกครับมาได้เลยครบ23คนให้เป็นพนักงานประจำเลยครับคนใจบุญทำแต่บุญบุ๋มปนัดดาหลังเห็นความขยันขันแข็งของนักแสดงพิธีกรสาวคนดังบุ๋มปนัดดาที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ถึงกับบอกว่าขอกอดคุณแม่หน่อยขยันขันแข็งมากเราต้องเลี้ยงลูกน้ำตาจะไหลหัวเราะต้องเลี้ยงลูกลูกเยอะลูกในสายเลือดนอกสายเลือดก็เยอะอย่าเข้าใจผิดไปรับเลี้ยงเด็กอีกลูกกี่คนด้านบุ๋มก็บอกว่ามาของงานถ้ารวมลูกจริงลูกผัวลูกบุญธรรมก็15คนเสียตาโห15คนเอาให้ตั้งทีมอะไรก็ได้2ทีมเลยมาของงานมาขอกินข้าวอร่อยมากเสียตามาได้เลยอร่อยมากจริงกินแล้วจะมีลูกเพิ่มอีกพอแล้วค่ะหัวเราะ